ไปนั่ง first class แล้วเดี๋ยวลองใส่บนเครื่องบินเป็นไงบ้างตอนที่ซื้อมานะครับสิ่งที่อยากลองที่สุดก็คือเนี่ยแหละฮะใส่บนเครื่องบินตั้งแต่ในเลาจ์นะครับนี่ปีกวิเวกหมดปีกวิเวกสิ่งใดที่ควบคุมไม่ได้นะครับสิ่งนั้นคือน้ำหนักผมเองครับแซลมอนบรีชีสกุ้งค็อกเทลนะครับเกี๊ยวกุ้งนะฮะขนมจีบกุ้งนะครับแล้วก็ขับแซนด์วิชนะฮะแล้วก็อเมริกันเบรคฟาสต์ไอติมหลังจากกินไป 80,000 แคลนะฮะเห็นไหมครับกระเป๋าดำสายหมื่นนี่กระเป๋าใส่ Apple Vision ขึ้นมาเลยนะทั้งอันนี่คือต้องแบกใส่มานะครับเวลาจะเดินทางไปญี่ปุ่นนี้นะครับผมคนหนึ่งหลักก็ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะขึ้นเครื่องนะครับเตรียมหมอนเตรียมอะไรมาเต็มไปหมดนะฮะนี่ครับก็มี Apple Vision มาด้วยนะครับเคสของมันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่มาอยู่ตรงนี้มันใหญ่วะหรือมันใหญ่วะแล้วเราหลอกตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นเลยนะครับผ่าน Vision Pro นะฮะนี่คือเคบินนะฮะบนเครื่องนะครับนี่คือภาพที่ผมมองเห็นเลยนะครับผ่าน Vision Pro นะมันก็จะมีไอคอนขึ้นมานะครับตอนนี้มันไม่มีแอปอะไรให้เล่นนะส่วนใหญ่ถ้าไม่มี Wi-Fi เนี่ยผมมี Wi-Fi Unlimited บนเครื่องเนี่ยนะครับเขาให้มานะแต่มันก็ไม่เร็วพอที่จะมาดูหนังได้แบตใช้ได้2ชั่วโมงนะครับถ้าดูหนังได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะแต่ผมก็เอาที่ชาร์จไปด้วยนะครับใน First Class ก็มีปลั๊กให้เสียบนะผมก็ไม่ได้เสียบหรอกแต่โหมดที่ปีกวิเวกนะครับที่เหมือนเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเวลาใครเดินเข้ามาปุ๊บมันก็จะตัดภาพนะเขาเห็นตาเราด้วยเห็นไหมครับวิ่งอยู่มันก็คืออุปกรณ์ดูหนังนะครับในทะเลสาบบนเครื่องบินนั่นเอง ถ้าใครกลัวเครื่องบินนะครับหรือใครอยากที่จะโฟกัสอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็ดีทีเดียวแหละการที่เราสามารถเปลี่ยน environment นะฮะสถานที่รอบตัวเราที่เราอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่เลคนะครับหรือไปอยู่ที่ทะเลทรายอย่างแบบนี้อย่างเงี้ยนะฮะผมรู้สึกว่าทำให้การเดินทางอ่ะมันไม่นานเหมือนที่คิดนะครับแต่มันคุ้มไหมที่จะซื้อมาทำงานดูหนังบนเครื่องบินอย่างเดียวนะฮะนี่คือผมไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์มานะเพราะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเต็มจนแบกไม่ไหวแล้วนะแต่ต้องบอกจริงๆเวลาที่คุณสามารถดูหนังที่มันมีหรือดูอะไรก็ตามที่มันเป็นจอเนี่ยอย่างที่เห็นน่ะอยู่ตรงไหนก็ได้เราเลื่อนตรงไหนก็ได้เนี่ยมันมีความฟินมีความฟิวเจอริสติกอะไรบางอย่างนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันดีอะแต่จะเอาไปอีกไหมครั้งต่อไปทริปต่อไปจะเอาไปอีกไหมแอปแท้ๆของ YouTube กับ Netflix มันยังไม่มีนะครับผมเลยไม่สามารถโหลดอะไรมาดูได้นะครับถ้าไม่มี Wi-Fi แต่ Amazon น่ะสิตอนนี้มันดูได้ครับโหลดมาได้โหลดหนังหลายเรื่องหลายซีรีส์ด้วยความสนุกและความฟินมันก็มีอยู่ไม่นานนะครับผมรู้สึกว่าอยากจะพักบ้างอยากถอดบ้างละขนาดนั่ง First Class อะที่มันมีเยอะแยะมากมายนะผมยังรู้สึกอึดอัดเลยรู้สึกไม่มีที่วางเข้าใจมากๆนะครับทำไมมันต้องมีสายแต่มันเกะกะน่ารำคาญจริงสุดท้ายเอามานอนเล่นดีกว่านะฮะถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับพาไปที่ญี่ปุ่น3วินะฮะผมใช้ iPhone ถ่าย Special Video นะครับคือ 3D นั่นแหละมาดูในแว่น Vision Pro มันเป็น3มิตินะครับมันดีมากๆเลยชอบมากกลับละก็ในเลาญี่ปุ่นเนี่ยเห็นมั้ยว่านี่คือเลาขากลับนะครับผมก็ชอบโหมดปีกวิเวกสุดเลยเวลาอยู่ที่ไหนคนยุ่งๆนะฮะเราก็อยากจะแบบมีโลกส่วนตัวของเราเหมาะสำหรับคนที่อยากมีโลกส่วนตัวสูงนะครับเหมาะมากเลยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากกินซูชิไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยแบบนี้ฮะ อิ่มอร่อยนะฮะน้ำหนักขึ้น3โลนะครับกลับขึ้นเครื่องบินเหมือนเดิมครับก็เล่นไปเล่นมานะผมรู้สึกว่าไม่เอาละเกะกะมากเลยวันหลังคงไม่เอามาละผมคงได้นอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านคงได้ใช้แต่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยขนาด First Class ยังแบบติดขัดอึดอัดขนาดนี้เลยนะดูหนังธรรมดาดีกว่าเนาะที่ค่อยหูฟังมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ฟินกว่านะฮะแต่มันสะดวกกว่าแล้วมันไม่รำคาญไม่ต้องพกของเยอะกินคาเวียร์ไปด้วยโคตรกระแดะแล้วก็ต่อด้วยไอติมครับประสบการณ์ First Class การบินไทยอ่ะผมให้9เต็ม10นะแต่ประสบการณ์ Vision Pro บนเครื่องบินเนี่ยเอาไปเลย7เต็ม10สำหรับผมนะตอนนี้กล้องที่ดีอาจจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจมันเป็นแว่นที่มีกล้อง12ตัวจ้ะ